อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในการรับบอลเสิร์ฟหรือว่ารับบอลตบให้ดีนะคะนั่นก็คือการวางเท้านั่นเองซึ่งวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างในการรับบอลตบตรงนะคะหรือการรับเสิร์ฟในตำแหน่งที่1 2และตำแหน่ง4 5ค่ะสังเกตนะคะว่าตำแหน่งที่เราบอกนะคะก็คือตำแหน่งที่อยู่ขอบสนามนั่นเองดังนั้นเวลาเรายืนในตำแหน่งนี้นะคะในการรับบอลเนี่ยเราจะเอาขานอกนะคะนำไว้ข้างหน้าเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นเรายืนในตำแหน่งที่1หรือ2เนี่ยนะคะเวลาเรารับบอลตบหรือว่ารับบอลเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราจะใช้เท้าขวานำข้างหน้าไว้เล็กน้อยนะคะทีนี้พอเท้าขวามันก้าวไปข้างหน้าแล้วอะค่ะทุกคนคือลำตัวเนี่ยมันก็จะเอียงเข้าสนามโดยอัตโนมัติมันจะทำให้บอลที่เรารับนะคะมีเปอร์เซ็นต์เข้าในตำแหน่งเซ็นเตอร์โซนสูงมากอันนี้นะคะเป็นในทางทฤษฎีแล้วก็เป็นในสิ่งที่คุณครูโค้ชต่างๆนะคะเขาสอนกันมาซึ่งพี่ก็สอนตามที่โค้ชเขาบอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เรายืนรับบอลในตำแหน่งเนี้ยขานอกเราจะต้องยืนนำเสมอนะคะไม่จำเป็นเลยการยืนที่ดีที่สุดนะคะก็คือการยืนด้วยปลายเท้าพร้อมที่จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาและสายตาเนี่ยก็จะต้องมองบอลไว้ตลอดค่ะหรือทุกคนคิดว่าไงคะเราควรเอาเท้านอกนำไว้ด้านหน้าไว้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นทำไมขานี้เขาอ่ะแขนไม่ตึงปะได้ไหมพอ